Round Up15:12 น.ศาลแขวงดอนเมืองสั่งจำคุก9ปีผู้บริหาร AVA ตัวแทนจัดซื้อ GT200 จำหน่ายกรมราชองครักษ์ไม่ได้คุณภาพ15:27 น.พลเอกประวิตรสั่งหน่วยขึ้นตรงกลาโหมเข้มดูแลความสงบเรียบร้อยสนับสนุนการเดินหน้ารถแมพบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและเท่าเทียม15:36 น.พรรคประชาธิปัตย์ประชุมใหญ่นัดแรกหลังคสช.ยึดอำนาจพิจารณาแก้ไขข้อบังคับออกระเบียบหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าอดีตส.ส.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงรวมถึงผู้ที่มีกระแสข่าวย้ายพรรคด้วย15:44 น.อัจฉริยะพาพยานปากคำสำคัญให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมทนายดังล้มคดีเอมี่ยันมีนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกเอี่ยวด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้พาดพิงใครเชิญสอบหมดไม่ละเว้นล่าสุด15:53 น.กระทรวงพาณิชย์เผยคุยเอกชนฟันธงตัวเลขส่งออก61โต 9% ปีหน้าใกล้ปีนี้รายงานรองนายกรัฐมนตรี18 ตุลาคมNews Round Up